พบกับผลงานใหม่ของพุ่งกับเทอร์เรนซ์มาลิกที่ใช้เวลาถ่ายทำนานหลายปีกับซองทูซองและไปดูหนังจีนที่เดินสายฉายตามเทศกาลทั่วโลกขนาดนี้แต่ถูกทางการจีนเซ็นเซอร์ออกถึง12นาทีกับ I am not Madame Bovary ปิดท้ายด้วยหนังสั้นวัยรุ่นแนวดราม่าเรื่อง Puppy Love ติดตามทั้งหมดนี้กับเนมได้ในรายการ CineCut วันพฤหัสบดีที่20เมษายนนี้17 นาฬิกา50 นาทีทางช่องเอ็นชานอลนะคะ CineCut